สวัสดีครับตอนนี้ที่เตรียมพาทุกคนมาดูมารู้มาเห็นมาสัมผัสบรรยากาศของการเข้าเกต E10 ของสายการบินJapan Airlines นะครับเป็นโตเกียวนาริตะนะครับที่บ่ายโมง45 PM นะครับ on time นั่นหมายความว่าตอนนี้มันบ่ายโมง24 PM นะครับอีก1นาทีก็จะ on time ก็แสดงว่าคำว่า on time ก็คือเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์สุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์คือหน้าเกตนี่แหละฮะหลังจากนี้ไปลุงหอกก็จะใช้เวลาประมาณทั้งหมด13ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็นั่งนอนเข้าห้องน้ำกินอยู่อย่างเงี้ยเวียนไปวนมานะครับประมาณทั้ง3รอบอาหารจะเสิร์ฟประมาณผมเดาไม่ผิดว่าน่าจะ3รอบทั้งของว่างทั้งน้ำทั้งอาหารหลักนะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มเดินทางเข้ามาต่อแถวเพื่อขึ้นเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องขึ้นไปขึ้นเครื่องเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รายงานเพื่อกรุณาทราบสำหรับครอบครัวเรานะครับสำหรับบ้านเรา .tv ทั้ง Facebook YouTube ไลฟ์นะครับก็เหมือนเดิมครับมาต่อแถวนะฮะต่อแถวเข้าคิวนะครับอย่าลืมนะครับว่าภาษาเป็นเรื่องสำคัญภาษาสำคัญแล้วไม่พอก็ต้องมีอาชีพอาชีพก็นำมาซึ่งเกิดรายได้นะครับต้องมีตังค์เอาไว้ง่ายนะถึงจะทำอะไรได้อย่างใจปรารถนาตามที่ต้องการนะฮะแล้วก็มีภาษาเป็นที่2ที่3ที่4มีไว้เยอะๆยิ่งดีนะครับผมว่าโตมาเนี่ยเรียนภาษาเรียนความถนัดของตัวเองแค่นั้นพอแล้วครับแล้วก็เรียนเทคโนโลยีให้ได้จบเราก็จะสามารถ adapt apply สิ่งแวดล้อมได้หมดนะครับสำหรับตัวนี้ก็สวัสดีครับไปแล้ว